ิวทะเลนะคะที่โซนเขาเต่าค่ะประกอบไปด้วยกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำคะพี่ดาวทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะจะว้าวขนาดไหนดาวเกียวจะพาเข้าไปชมกันวันนี้เลยค่ะไปเลยค่ะโอ้ยรีวิ่งรูมน่าจะเป็นรีวิ่งรูมตรงนี้แล้วนะเป็นรีวิ่งรูมที่มองเห็นสระว่ายน้ำด้วยเลิศมากมีแล้วก็ชอบแบบเนี่ยไม่มีรั้วเลยคือเป็นต้นไม้ล้อมบ้านหมดเลยแล้วก็เนี่ยพวกกระจกพี่ดาวดูสิมันเป็นขอบไม้มันน่ารักมากค่ะมันเข้าทุกอย่างมันแบบลงตัวเข้ากันดีมากเลยเดี๋ยวพาเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าตรงนี้ทางเข้ามาก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบคิทเช่นเนาะแล้วก็แบบด้านในตรงนี้เขามีอะไรให้บ้างนะมาดูกันสิมีอะไรเอ่ยก็จะมีแบบพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะจะเป็นชุดเครื่องครัวนะคะที่เป็นตัวดูดควันตัวไมโครเวฟตัวเครื่องอบนะคะเอาไฟฟ้ามีให้พร้อมเรียบร้อยนะคะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวตู้เย็นอยู่ด้านนู้นนะคะหนูมาดูนี่เร็วนี่อะไรคะห้องนอนห้องแรกเลยค่ะตรงนี้เลยหุ้ยนอนลงไปก็แบบมีสระว่ายน้ำเลยอ่ะคือแบบอ่ะเดี๋ยวนอนทุกบ้านเลยนะคะพี่ดาวใช่ก็คือตรงเนี้ยก็คือเป็นแบบสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นวิวสระว่ายน้ำเลยก็คือตื่นเช้ามาก็เป็นวิวสระว่ายน้ำหรือว่าเราจะเดินออกจากห้องแล้วก็เดินไปที่สระว่ายน้ำเลยก็ได้ดีมากเลยคือแสงธรรมชาติเนี่ยเข้าทั้งวันเลยเนาะเรามาดูในส่วนของห้องน้ำดีกว่านะคะโอ้โหห้องน้ำสวยมากเลยอ่ะตัวแบบกระเบื้องอะไรเงี้ยคือดีมากแล้วก็ไม่ลื่นนะคะแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ให้พร้อมนะคะฝั่งข้างทำน้ำอุ่นไปข้างในนะคะเราไปดูห้องอื่นกันเลยค่ะอันนี้ค่ะมีห้องนอนอุ้ยดีอ่ะตรงข้างบันไดจริงๆห้องนี้ก็จะสำหรับแบบผู้ใหญ่มันจะผู้สูงอายุนะคะก็สามารถอยู่ห้องนี้ได้เลยจะเป็นตัวห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวให้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลว่าเราต้องขึ้นบันไดทุกวันเนาะห้องน้ำที่ห้องน้ำโอเคไหมห้องน้ำเลิศกว้างสูงโปร่งมีความปลอดภัยนะคะผู้ใหญ่อยู่ได้เลยสบายมากเราขึ้นไปด้านบนกันเลยค่ะชั้น2แล้วจ้าดีไซน์เก๋มากเลยอ่ะพี่ดาวนี่ไงภูเขาแล้วก็ทะเลด้านซีวิวด้านตอนเช้าก็คือจะมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้หรือว่าจะจิบกาแฟจิบกาแฟจิบวายแอร์จิบวายแล้วกินวิวดีมากเลยอ่ะดีดีมากจริงพื้นที่ด้านบนค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตอนช่วงที่แบบมีลมดีอากาศดีก็คือแบบเป็นอากาศบริสุทธิ์มากเลยชั้นบนนี่เรามีกี่ห้องนอนคะพี่ดาว2ห้องนอนค่ะเดี๋ยวมาดูห้องแรกกันเลยค่ะอุ๊ยอันนี้ก็คือจะเป็นวิวภูเขานะคะห้องนี้ก็คือ wake upแต่ก็มีเดอะมอร์นิ่งด้วยนะคะก็เป็นเมาท์เทนวิวเลยนะคะอุ้ยมีอบอุ่นมากเลยอ่ะใช่ในทุกห้องของบ้านหลังนี้นะคะจะประกอบไปด้วยงานศิลปะนี่จริงอยู่บนหัวเตียงเลยจ้ามีทุกมุมเลยทุกมุมทุกห้องแสดงว่าเขาต้องใส่ใจกับตัวบ้านมากๆเลยใช่ก็คือคนสร้างน่าจะเป็นแบบอาร์ติสติกนึงโอเคพวกที่เก็บเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าสวยโอเคห้องน้ำนะคะห้องน้ำclean มีเรนชาวเวอร์ให้เรียบร้อยนะคะสองด้านนี้ก็จะเป็นกระจกใสนะคะถ้าต้องการทำไปสดเดี๋ยวเราก็ถึงอุ้ยลงมาแบบนี้นะคะห้องแบบสะอาดตามากเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะห้องถัดไปนะคะจะเป็นห้องที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมขนาดใหญ่ที่สุดเลยใช่จากเห็นว่าแต่ดูสีว้าวอุ้ยนี่สีมิวคนเดียวเลยอ่ะเอาคนเดียวคนเดียวทั้งหมดเลยห้องนี้เลิศอ่ะมันจะห้องอื่นตรงที่ว่ามันจะเป็นซีวิวเป็นห้องกว้างที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็การตกแต่งค่อนข้างที่จะคลาสสิกแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยเป็นการผสมผสานนะคะเป็นโทนสีแบบขาวดำเกลมาดูอะไรนี่สิห้องนี้มี walk in closet ด้วยนะจ๊ะถูกใจมากเลยอ่ะพอเดินเข้ามาใช่ไหมคะทุกสาวก็จะหมุนเหมาะกับสาวๆมากเวอร์สวยห้องแต่งตัววันเลิศแล้วนะมาดูห้องน้ำกันจ้าโอ้ my god โอ้ห้องน้ำแบบสวรรค์ของสาวๆโดยเฉพาะเลยนะมันต้องขนาดนี้เลยเหรอแล้วดูไปไปโอ้โหไม่เคยคิดอ่ะอารมณ์แบบห้องแต่งหน้าแบบสวยโอ้พอดีว่าแบบกระจกอ่ะวางนิดนึงอารมณ์สวยอ่ะไหนดูห้องน้ำสิโอ้ห้องน้ำมันต้องกว้างขนาดนี้ดาวห้องแบบดีมากกว้างมากดูว่าจะหมดซะก่อน
้าแบบคลีนเยี่ยมๆนะคะอ่ะเราไปนั่งที่ระเบียงดูสิว่าจะเป็นยังไง wake up like this นะคะด้านนอกดีมากเลยอ่ะคือแบบว่าลมดีแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยเนาะคือแบบนั่งแล้วแบบนี่แหละเลยอ่ะมันดีขนาดนี้สำหรับใครนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะก็คือจะเป็นบ้านที่อยู่ที่เขาเต่าอย่างที่เราแจ้งไว้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ A-Team นะคะจะมีทั้งช่องทางFacebook นะคะเว็บไซต์แล้วก็ Line @นะคะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก็มีนะคะใช่จ้าบาย